ซอยพี่สาวชรจินดาโชติแสดงความยินดีกับน้องชายพลอยพี่สาวชรจินดาโชติแสดงความยินดีกับน้องชายมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเวลาสำคัญหลังจากที่เมื่อวันที่30ตุลาคม2565นักแสดงหนุ่มชรจินดาโชติโพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ชื่อดังเพชรพิพัชราแก้วจินดาพร้อมโชว์แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายโดยมีฉากหลังเป็นหอไอเฟลมหานครปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยประกาศว่าได้ขอแฟนสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องคนในวงการและแฟนคลับล่าสุดด้านพลอยจินดาโชติพี่สาวของนักแสดงหนุ่มก็ได้โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับน้องชายระบุว่าพี่ขอแสดงความยินดีกับเพชรและชรพี่สาวคนนี้มีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญและพลอยต้องขอกราบขอบพระคุณป้าเป้าที่ได้เป็นแม่งานชั้นเลิศคอยจัดการเตรียมดูแลทุกอย่างฝั่งปารีสให้นะคะพลอยขอบคุณที่รักและเอ็นดูชรมาโดยตลอดค่ะและวันนี้ก็มาถึงภารกิจสำเร็จลุล่วงไปอย่างสวยงามค่ะแอดนุชชนัน เทควันโดเตรียมส่งพานิพักนำทัพจอมเตะไทยลุยชิงแชมป์โลกบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กัวดาลาฮาร่า2022 World Taekwondo Championship ที่เมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายนนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีน้องเทนนิสเรืออากาศตรีหญิงพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2022รุ่น49กิโลกรัมหญิงยำทีมโดยปีนี้ผลงานกลับมาร้อนแรงคว้าแชมป์ระดับเวิลด์กรังปรี2รายการติดต่อกันทั้งที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษจะไปล่าแชมป์โลกครั้งที่3ของตัวเองโดยน้องเทนนิสจะแข่งขันวันที่16พฤศจิกายนนี้ส่วนนักกีฬาคนอื่นๆประกอบด้วยจูเนียร์ราณรงค์เสวกวิหารีรุ่น54กิโลกรัมชายแข่งวันที่19พฤศจิกายนฮามันธนกฤตยอดปรักรุ่น58กิโลกรัมชายแข่งวันที่20พฤศจิกายนโชชายชนโชรุ่น68กิโลกรัมชายแข่งวันที่16พฤศจิกายนแบงค์หลักชัยห้วยหงทองรุ่น74กิโลกรัมชายแข่งวันที่17พฤศจิกายนกุลานันท์ขันติกุลานนท์รุ่น46กิโลกรัมหญิงแข่งวันที่20พฤศจิกายนนกพันภาหานสุจินรุ่น53กิโลกรัมแชมป์เก่าปี2019แข่งวันที่18พฤศจิกายนสสิการทองจันทร์รุ่น62กิโลกรัมหญิงแข่งวันที่15พฤศจิกายนโดยมีโค้ชเชชัชชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมพร้อมด้วยโค้ชชิดวิชิตสิทธิกันและโค้ชเล็กร้อยเอกหญิงชนาทิพย์ซ้อนขำสองโค้ชชาวไทยสำหรับทีมเทควันโดชุดนี้จะเดินทางไปเม็กซิโกในวันที่3พฤศจิกายนเวลา 7:10 น.ด้วยเที่ยวบิน NH806 และเดินทางกลับถึงไทยวันที่24ตุลาคมเวลาเที่ยงคืน 5:00 น.ด้วยเที่ยวบิน NH805 ทางด้านโค้ชชิดวิชิตสิทธิกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าช่วงโค้งสุดท้ายก่อนแข่งทางโค้ชเชเน้นเรื่องการคุมน้ำหนักและเทคนิครวมทั้งการทำความเข้าใจกับกติกาใหม่ที่อัปเดตเพิ่มมาอีกโดยทีมไทยจะเดินทางไปเก็บตัวที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์
พื่อปรับตัวเรื่องของเวลาที่แตกต่างจากไทยมากจากนั้นจะเดินทางไปเมืองกัวดาลาจาราดส่วนโอกาสแล้วความหวังนั้นแน่นอนว่าน้องเทนนิสเองตั้งเป้าคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ให้ได้ซึ่งสมาคมเองก็มั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทเพราะมีคู่แข่งที่พัฒนาฝีมือมาใกล้เคียงหลายคนส่วนน้องนกแชมป์เก่าปี2019รุ่น53กิโลกรัมกับจูเนียร์รุ่น54กิโลกรัมก็ถือว่ามีลุ้นเหรียญเช่นกันเพราะได้กลับมาเล่นในพิกัดของตัวเองอีกคนคือฮามันแม้จะเป็นดาวรุ่งประสบการณ์ยังน้อยแต่เรื่องเทคนิคและการมีจิตใจนักสู้ตนมองว่ามีโอกาสเช่นกันน้องเนิร์สเผยนาทีรอดชีวิตคืนสยองอีแทวอนท่านล้มคงตายไปแล้วภาพติดตาดับต่อหน้าน้องเนิร์สเผยนาทีรอดชีวิตคืนสยองอีแทวอนท่านล้มคงตายไปแล้วภาพติดตาดับต่อหน้าเผยไปอีแทวอน3ปีไม่เคยเจอคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้จากกรณีโศกนาฏกรรมในค่ำคืนงานปาร์ตี้ฮาโลวีนย่านแหล่งเที่ยวกลางคืนอีแทวอนของกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีคนแห่มาจำนวนมากจนเบียดเสียดล้มขาดอากาศหายใจต่างเอาชีวิตรอดทำให้มีผู้ชีวิตแล้ว151รายได้รับบาดเจ็บ82รายกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกล่าสุดเมื่อวันที่30ตุลาคม65ข่าวสดออนไลน์พูดคุยกับคุณลักษมิกาดีปราศัยหรือน้องเนิร์สมิดมิโมซาควีน2019คนไทยที่อยู่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้เวลา4ทุ่มตนกับเพื่อนกำลังจะเดินไปหารุ่นน้องที่ร้านแห่งหนึ่งในอีแทวอนเห็นคนเยอะมากเดินเบียดกันจนรู้สึกจะเป็นลมหายใจไม่ได้นาทีนั้นตนเลยตั้งแขนขึ้นมากันเพื่อรับแรงกระแทกไม่ให้ถูกดันล้มและกันช่องให้มีอากาศหายใจทุกคนต่างเอาชีวิตรอดขณะนั้นเพื่อนที่เกาะแขนอยู่ด้วยกันถูกเบียดออกไปกำลังจะล้มลงตนอึ้งไปสุดมือดึงเพื่อนกลับมาได้เพราะถ้าเพื่อนล้มไปจริงๆไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งจุดเกิดเหตุพวกตนอยู่กลางวงพอดีเป็นจุดที่รับแรงกระแทกทั้งซ้ายขวาพอเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วก็พยายามเดินซอกแซกจนหลุดออกไปได้เข้าไปหลบภายในร้านข้างทางคุณลักษมิกาบอกอีกว่าจากนั้นมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่ให้โล่งนำคนที่หมดสติมานอนเรียงกันเพื่อทำ CPR ช่วยชีวิตขณะนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่เยอะจึงประกาศขอความช่วยเหลือคนที่สามารถทำ CPR ได้เมื่อทำ CPR แล้วไม่ฟื้นขึ้นมาเจ้าหน้าที่จึงใช้ผ้าปิดหน้าและนำออกไปทันทีเห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาและตนเห็นผู้หญิงสองคนนอนหมดสติอยู่แต่เมื่อได้รับการ CPR พวกเขาก็ลุกขึ้นมากอดกันตนได้แต่ภาวนาให้ทุกคนรอดคุณลักษมิกาบอกอีกว่าไม่คิดว่าการมาเที่ยวครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและหดหู่ขนาดนี้ไม่มีคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นทุกคนอยากมาสนุกกันตนมาอีแทวอน3ปีไม่เคยเจอคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้มาก่อนคิดว่าถ้าเมื่อคืนนี้ถูกเบียดล้มลงไปน่าจะไม่มีชีวิตรอดเพราะคนเสียชีวิตส่วนมากคือคนที่ล้มและขาดอากาศหายใจThank you.